ฟังโลกนี่มันเร็วถึงวันนี้นะมันเหมือนสมัยตะก้อนลูก สมัยตะก้อนเนี่ยโลกบ่ค่อยเร็วเราอยู่ในยุคของเกษตรกรรมทําเป็นเกษตรกรอยากให้กินผักก็เข้าป่า อยากให้กินปลาก็ลงหนองเนี่ยอย่างก็บ่ยุ่งบ่ยากอย่างสักอย่างนะบ่มีความซับซ้อนของชีวิตเยอะง่ายๆเปิดเผยกันเนี่ยนะเอากันโจงแจ้งกันเนี่ยมาเดียวนี้ก้าวเข้ามาสู่ยุคอุตสาหกรรมทุกอย่างถูกแปลเป็นสินค้าผลิตออกมาเป็นสินค้ามีเงินเป็นตัวนำในยุคนี้ถ้ามีเงินอยู่บ่ได้ท่านผู้ฟังยุคอุตสาหกรรมเนี่ยนะยุคแรกยุคเกษตรกรรมยุคที่สองยุคอุตสาหกรรมนะยุคนี้เป็นยุคเงินทองก็ครัวทุกอย่างถูกผลิตขึ้นมาไปวางไว้ห้างสรรพสินค้า เอาไปไว้ในร้านค้าต่างๆก็ต้องมีเงินไปแลกเดี๋ยวนี้มีเงินไปเอาได้ยังไงท่านผู้ฟังโดนข้อหาขโมยนะถ้าเป็นลักไปโจกของเพื่อนมาก็โดนเนี่ยต้องเอาเงินไปแลกนะอันยุคที่สามยุค globalization ยุค information ยุคข้อมูลข่าวสารยุคนี้คนที่มีความรู้เนี่ยจะอยู่ได้นั่นผู้ฟังจะอยู่ได้ในยุคนี้เพราะทุกอย่างนั้นถูกแปลเป็นข้อมูลข่าวสารรายงานกันพี่น้องว่า real time นะวินาทีต่อวินาทีอ่ะใครไล่เร็วใครมาเร็วที่สุดคนนั้นชนะนี่เนาะเวลาเป็นเรื่องสำคัญโอ้แต่ก่อนนี้นะท่านผู้ฟังเวลาวันหนึ่งเนี่ยมันเมินแต่ว่าบัดเดียวเนี่ยกรรมเดียวเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะบัดตันอย่างปีหนึ่งตอนนี้เข้ามาสู่เดือนที่7แฮม4เดือน3เดือนก็จะหมดอันนี้แล้วเนี่ยแฮม5เดือนนะแฮม5เดือนนี่จะหมดปีแล้ว7เดือนแล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันปี2564เร็วป่ะเร็วบอดอันเนี้ยอย่างป้อมได้เนี่ยอย่างประกันเนี่ยอย่างเสื้อนะยิ่งช่วงโควิดสมัยเนาะก็อยู่บ่ดอกบ่ได้เนี่ยหลายคนเนาะเนี่ยอันยังลองต้องแต่งไปก็เร็วนะฮะอันยุคนี้เป็นยุคเร็วเป็นยุคข้อมูลข่าวสารแต่ก่อนมาพร้อมกับความผิดพลาดสูงเหมือนกันนะข้อมูลข่าวสารอย่างต่างๆที่ส่งมาเนี่ยบางครั้งบางทีส่งมากับเป็นขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารเป็นข่าวบ่แท้พ่องบ่จริงพ่องบ่จริงพ่องนะถ้าเฮาบ่มีวิจารณญาณบ่พอบ่กอยเฮาดีนะเฮาก็จะได้ของปลอมมามากนะเพราะฉะนั้นยุคนี้ต้องมีความรอบรู้ท่านผู้ฟังเป็นพ่อหูสูตรนะเป็นยุคข้อมูลข่าวสารเฮียนฮู้จริงฮู้จักฮู้จริงฮู้แจ้งเนาะเฮียนฮู้ฮู้จักก่อนแล้วก็ฮู้มันเป็นจริงตามความจริงนั้นแล้วก็ฮู้แจ้งทะลุปูโป่งทุกซอกทุกมุมนะมันถึงจะเข้าถึงได้ในยุคนี้นะฮะนี่คือความการฝึกตัวเก่าเพื่อเป็นพ่อหูสูตรมันหาความฮู้ทางโลกและทางธรรมทางธรรมมันก็มาศึกษาได้ง่ายท่านผู้ฟังยุคนี้นะทางวิทยุก็มีทางอินเทอร์เน็ตนะทั้งหลายทั้งปวงเอาจะหู้เรื่องอย่างเข้าไปใน Google มันบอกมาหมดเป็นอย่าง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 มีให้หมดง่ายสบายสะดวกทาง YouTube ก็มีอย่างอาตมาภาพก็บันทึกเทปไว้ใน YouTube ถ้าใครใครฟังก็ไปพิมพ์นะพระสาธิตธีระปัญโยใน YouTube ท่านก็เข้าไปฟังได้ใน Facebook ของอาตมาภาพก็มีในเพจของสถาบันธรรมาภิวัตน์ก็มีที่ได้บรรยายไว้ก็เอาไปไว้ในหั่นผู้ฟังก็สามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้ตัวก็ทำให้เราเกิดความเป็นพ่อหูสูตรขึ้นเป็นคนศึกษานักเป็นคนเฮียนหูนักโลกนี่มีอย่างเฮียนหูเยอะท่านผู้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนี้กำลังผู้คนกำลังศึกษาเรื่องของการรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่หาวิธีการระงับยับยั้งบรรเทาเยียวยานะซึ่งประเทศอื่นๆนี่เปิ้นก็แล้วไปแล้วนะอย่างประเทศจีนนี่เสี่ยงไปละมีละนะต่างประเทศก็หมดก็เสี่ยงไปละแต่ประเทศเฮาเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังคลุกคลุนพอสมควรนะ
ป็นกันวันละหมื่นตายตายกันว่าร้อยตายนี่ไม่ใช่ธรรมดานะท่านผู้ฟังตายกันสี่พันตายในร่วมกันเผาจนปอเมนปอลุปอล่มเนี่ยนะวัดต่างๆเนี่ยซับปะเลอปะท้อเนี่ยพอมาเอาแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเพราะมันน่ากลัวมากกับโลกนี้แต่ว่าถ้าเรารู้จักป้องกันนะอยู่ห่างๆกันน้อยหนึ่งโซเชียลดิสทิ้งซิ่งมันจะไปใกล้กันสวมหน้ากากอนามัยนะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์มันก็ปลอดภัยมันก็ทำให้โรคนี้นั่นแหละมากรรมมากายแต่ต่างรอบนอกเนี่ยก็ยังสบายอยู่นะยังสบายในเชิงของโรคยังมาไม่ถึงสบายในเชิงของเศรษฐกิจก็เพราะว่าอยากให้กินผักก็เข้าป่าอยากกินปลาก็ลงหนองช่วงนี้ก็น่าเฮ็ดนะท่านผู้ฟังเนาะเฮ็ดออกก็ไปเซาะเฮ็ดเซาะอย่างกันมานอแหมช่วงนี้นะนอออกเฮ็ดกับนอสองอย่างแต่ถ้าในเวียงเนี่ยในกรุงเทพนั้นจะไปหาเฮ็ดหานอที่ไหนนอก็ต้องใช้เงินซ้ำงานบ่ได้ทำนะอันนี้ก็ลำบากคนก็คิดค้นแสวงหาความเป็นพระหูสูตรเพื่อให้หูเข้าใจแล้วก็เรื่องต่างโลกด้วยนะในช่วงนี้ถ้ามีอะไรยังทำก็แนะนำเปิดฟังรายการวิทยุกลางคืนสีขาวนี่เนาะนะเพื่อได้ยินได้ฟังกันอย่างน้อยเกิดความหูความเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังเป็นประโยชน์เพราะว่ามีครูบาอาจารย์หลายรูปมาอู้มาเอ่ยมาแสดงธรรมให้เราได้รู้ได้เข้าใจมันดีมันเป็นประโยชน์นะฮะแถมอันหนึ่งท่านผู้ฟังฝึกเพื่อเป็นคนมีจาคะคือรู้จักเสียสละการแบ่งปันนะซึ่งก็มีอยู่สองอย่างสละทรัพย์สิ่งของเป็นตานเป็นการกำจัดความตนีออกจากใจจึงเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายเมื่อเดี๋ยวนี้คนนิยมทำโรงทานนะแจกเข้าแจกของโดยเฉพาะข้าวกล่องที่ให้ผู้คนได้กินปัจจุบันทันด่วนในเมืองเนี่ยหันที่เมืองแป้เนาะอาจารย์สุภชัยนะอาจารย์สุภชัยเปิ้นก็ตั้งโรงทานที่หน้าวัดเอาเข้าเอาครัวอย่างต่างๆมาไว้ที่หน้าวัดท่านเงยจากบ้านมายิบเอาไปนะที่เชียงใหม่อย่างที่เคยอู้ในช่วงแรกอะเอามาแจกต่อใดก่อนปออู้เป็นดีเอ็นดูผู้คนทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้นะประกาศให้กับผู้มีทรัพย์นะมีกำลังนักนะเนี่ยอาหารมาแบ่งปันกันเหมือนโรงทานนะแต่อย่างน้อยก็ใส่ถุงไว้เออหากมีข้าวเนี่ยมีอาหารเนี่ยถ้าดีกับมีน้ำเนี่ยสักขวดหนึ่งขวดน้อยๆก็ได้สามอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเพราะอาหารการกินแตกตามาปุ๊บก็วันหนึ่งก็ซ่อหากินแล้วเนี่ยบางคนสองมื้อบางคนสามมื้อนะถ้ามามีกินเนี่ยก็ลำบากยิ่งยุคนี้ก็ลำบากถ้าเนี่ยได้เนี่ยมันจะเป็นกุศลสำหรับผู้คนเนาะทำโรงทานเอาไปแจกนะฮะอันแรกเนาะเสียสละทรัพย์สิ่งของเป็นตานอันนี้ก็เป็นการจำกัดนะความตนีที่เหนียวออกจากใจอันที่สองเนี่ยสละอารมณ์บูดเป็นตานคือสละความโกรธความพยาบาทเป็นอภัยทานทำให้จิตใจมันผ่องใสเบิกบานไผที่เนี่ยเฮาขุ่นมัวไผที่เนี่ยเฮาหม่อนใจเฮาก็สละไปตานไปนะอย่างที่ว่านะรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิต วันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนคาถานี้เด็ดขาดนะท่านผู้ฟังเอาท่องไว้นะรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนไผที่จะมาเนี่ยเฮาขาดทุนเนี่ยได้ละมันยังเอาโคตรอ้าวเรื่องเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนอ้าวจะมายอมขาดทุนกับมันหรอกสละนะอารมณ์บูดอารมณ์แบบพอใจอารมณ์หงุดหงิดขุ่นเคืองยิ่งในช่วงเนี้ยคนเครียดก็มีข่าวการฆ่าตัวตายของคนก็มีนะยิ่งโรคเป็นโรคอันระแพร่ระบาดอย่างเงี้ยคนก็เครียดเศรษฐกิจก็บ่ดีก็ฆ่าตัวตายมีนักแต่เพื่อจะบ่ฮือมันเกิดอย่างอี้ก็คือการฆ่าตัวตายเราก็จะต้อง สละอารมณ์ที่มันบูดอารมณ์ที่มันบ่ดีเนี่ยให้มันออกไปจากจิตใจของเราเป็นอภัยทานให้ตาน
โดยเฉพาะอภัยทานนะอันนี้เป็นสองอย่างท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของการฝึกเพื่อมีจาคะนะการฝึกเพื่อมีจาคะแถมอันหนึ่งคือฝึกสมาธิภาวนาเพื่อให้ใจมันผ่องใสมันเกิดปัญญาซึ่งเป็นข้อที่จะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเพราะว่าจะหันได้ว่าเหตุทำเพื่อเป้าหมายของชีวิตของเขานั้นมันคอนแคลนนั่นก็เป็นเพราะใจของเขาเนี่ยมันบ่มั่นคงทนต่อความยั่วยุบ่ได้แต่การฝึกสมาธิเนี่ยการภาวนาเนี่ยเป็นการฝึกใจโดยตรงทำเพื่อใจเขามีพลังมีความหนักแน่นเข้มแข็งในการรักษาเป้าหมายชีวิตไว้ได้อย่างสมบูรณ์การฝึก5ประเภทนี้ท่านผู้ฟังอันนิยมพ้องว่าสาธารณธรรมแต่ว่าธรรมที่เป็นแก่นนะสาธารณธรรมธรรมที่เป็นแก่นถ้าผู้ใดมีคุณธรรมทั้ง5ประการนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนที่มีแก่นเป็นแก่นคนนะเป็นคนแท้สามารถตั้งตนชอบได้นะตั้งตนชอบได้ทีนี้ท่านผู้ฟังทำมาอู้มาเอ่ยกันถึงเรื่องของอานิสงส์การตั้งตนไว้ชอบว่าถ้าเราตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมันจะมีประโยชน์อันอย่างพ้องมันจะได้ประโยชน์อันอย่างอย่างใดพ้องเนี่ยนะมันมีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์ของการตั้งตนไว้ชอบนี่อยู่ประมาณสัก10อย่างนะอัตตสัมมาปณิธิเนี่ยการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมีประโยชน์10อย่างไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงสุดนะโดยรักษาเป้าหมายชีวิตให้มันคงโดยสาธารณธรรม5ประการถ้าทำสาธารณธรรม5ประการแล้วก็ตั้งเป้าหมาย3ขั้นขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงสุดเรื่อย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 มันก็จะทำให้เกิดอานิสงส์เป็นประโยชน์ต่อการตั้งตนไม่ชอบของเขาเนี่ยมีอยู่10ประการท่านผู้ฟังอ่ะอย่างแรกสามารถเปิ่งตัวเก่าได้สามารถเปิ่งตัวเก่าได้บ่ต้องไปเดือดร้อนห้อนใจกับไผนะเฮาเปิ่งตัวเก่าได้อาตมาภาพสอนละอ่อนแล้วก็สอนสามเณรเสมอว่าคิดได้คิดเป็นพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะคิดได้คิดเป็นพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นจะสอนบอกว่าคนดีเนี่ยคือคนที่มีวินัยใฝ่เรียนรู้กตัญญูรับผิดชอบคิดได้คิดเป็นพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะอันถ้าทำได้อย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังชีวิตเราก็จะมีความสุขนะคิดได้คิดเป็นพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นมาต้องได้เฮื่อไผ่มาเนี่ยอย่างซ้ำตีนซ้ำมือมาต้องคอยเฮื่อคนมาพี่นอบพี่เทาพะเน่าพะนอมันเซฟที่เฮานี้จบที่ตัวเองมาต้องไผ่มาซ้ำนะเปิ่งต่อเก่าได้อยู่ได้ด้วยต่อเก่านะอันแรกเนาะอันที่สองนี่บ่ประมาทท่านผู้ฟังบ่ประมาทมัวเมาในชีวิตนะอย่างแรกเนาะบ่ประมาทมัวเมาในชีวิตว่าเฮานี่ยังหนุ่มอยู่ลูกบ่จําเป็นจะต้องไปเนี่ยอย่างนักเข้าวัดเข้าวาอย่างเดียวรอแก่ก่อนลูกเนี่ยโอ้บ่กองแก่มาเจ็บหัวแข้งหัวเข่าละปวดหัวเมาหัวเป็นวิงวะวิงเวียนก็เลยคิดว่าโอ้อย่างอีเข้าตั้งแต่เมื่อหนุ่มก็ดีเนี่ยเข้าวัดเข้าวานี่มันจะอยู่ที่หนุ่มที่แก่หรอกท่านผู้ฟังหนุ่มๆซ้ําดีนะเข้าวัดเนี่ยคนหนุ่มซ้ำดีอันนี้คือบ่ประมาทมัวเมาในชีวิตหรอบางพ่องประมาทมัวเมาในชีวิตไปหลงละเริงนะปัญจะบอกว่าหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงเมียลืมแม่แก่แล้วอย่าลืมเห็นหรออันนี้คือบ่ประมาทนะตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมเฮือทำความดีอันที่เปิ้นว่าบ่ประมาทนี่ก็คือเฮือทำความดีนะถ้าประมาทก็บ่ทำความดีละมันไปทำในความชั่วถ้าบัพประมาทปุ๊บก็ตั้งตนอยู่ในความดีอยู่ในศีลกินในธรรมฮั่นคือมันประคับประคองชีวิตไปนะอันนี้คือไม่ประมาทแห่มันนั่นคือเตรียมพร้อมไว้ดีแล้วก่อนตายอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสเปิ้นว่าเนี่ย
ตายก่อนตายนะเตรียมตัวตายก่อนตายก็มาเตอะนะตายเมื่อใดก็แล้วแต่เพราะเขาเตรียมกันไว้แล้วเขาหู้แล้วว่าเขาต้องตายบัดตายแก่ก็ตายนุ่มบัดตายตาบัดตายจ้าก็ตายเร็วถ้าเขาเตรียมตัวไว้เหี้ยก่อนเนี่ยมันก็สบายนะตายก่อนตายจัดทรัพย์สินเงินทองเป็นยะเป็นยางบ่มีกําเป็นยะแต่เตรียมตัวนะทําให้ร่างกายเขาพร้อมต่อการจะตายญาณมาภาพสมัยนุ่มอายุ20ปีก็ไปบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลตอนนั้นเป็นสามเณรอยู่นะ เป็นสามเณรอยู่นุ่มเป็นสามเณรอยู่อายุ20เนาะสามเณรก็ไปบริจาคร่างกายให้กับห้องยาพอตายแล้วอันห้องยาก็เอาไปนะก็เป็นอาจารย์ใหญ่คือหมอคือ นักศึกษาพยาบาลคือนักศึกษาหมอมาเฮียนมาฮู้นะแล้วก็เอาไปรักษาคนต่อตายแล้วก็ยังเป็นประโยชน์อยู่นะตายแล้วก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ดีกว่าเอาไปเผาไปจี้แต่ว่าถ้าเป็นโรคโควิดเนี่ยขาดใจเผานะบ่ฮือมันงอกเงยงอกงามนะนี่คือเตรียมความพร้อมไว้ก่อนตายนอกจากตายก่อนตายแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเตรียมตัวเก่าทําบุญไว้อย่างที่เพื่อนว่านะทําบุญไว้เตอะมันบ่เสียหลายจักได้สบายต่อไปไปหน้าทำบุญไว้ทำแต่ความดีไว้เอาดีฝากไว้กับโลกนี้ ถ้าเราตายแล้วนะใครจะมาว่าเฮากำได้เอาว่าอ๋อบดีไหมบดีบอดตายแล้วก็ดี มันบอกจะว่ามันบอกว่าอย่างนั้นละเออเสียดายนะคนดีได้ตายแหมเฮ้ยเพิ่นว่ากันอย่างนี้หรอกมันจะว่าอ๋อพญานั่นนะขี้จีใบขี้จีบอดอ๋อขี้โลบมอโทสันนะวัดกับบะข้าวพระเจ้ากับไว้กินกับบะกินตานกับบะตานตายไปก็ดีนะถ้าว่าอย่างอีนี่เสียหายนะท่านผู้ฟังเด้อเพราะฉะนั้นต้องฝากความดีไว้คือเปิ้นเล่าเปิ้นลือดูว่าโอ้พลอยป้านั่นเหรอเสียดายเด้อตอนที่เปิ้นบัดตายนะเปิ้นเฮ้อกินเฮ้อตานเปิ้นไปหั่นไปนี่อยู่กับบัดกับบ้าถือศีลกินตานโอ้เสียดายไปเสียดายบอดแต่แหมถ้าตายได้แตนนี่ก็ตายไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ไอ้เนาะโอ้ถ้าอู้กันอย่างอีนี่แสดงว่าสุดยอดละตายก่อนตายนะแฮมอันหนึ่งท่านผู้ฟังคือมีความสวัสดีในทุกที่ทุกสถานหมายความว่ามีความโชคดีอยู่ไหนก็โชคดีมีความสุขมีความอยู่รอดปลอดภัยมีความมั่นคงมามีภัยมามีอันตรายอย่างมากั้มกรายได้นะสุขสำราญใจมาเป็นตุกมาเดือดฮ้อนนะอันนี้คือมีความสวัสดีทุกสถานอันที่5บูชาพระรัตนตรัยอย่างสูงสุดบูชาพระรัตนตรัยอย่างสูงสุดพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์การบูชาพระรัตนตรัยนี่มันบูชาได้2อย่างโลกอย่างที่อาตมาภาพบอกพุทธเจ้าเพราะว่าการบูชามี2อย่างคืออามิสบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาอามิสบูชานี่คือการบูชาด้วยสิ่งของนะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็บูชาได้หมดละอย่างพระพุทธเนี่ยก็มีซองพระพุทธหรอกดอกไม้ธูปเทียนตีไปสักการะบูชาการเวียนเทียนอันนี้เป็นการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของในส่วนของพระพุทธพระธรรมการบูชาพระธรรมเนี่ยมีอยู่3อย่างหรอกอันแรกคือศึกษาอันที่2คือปฏิบัติอันที่3คือเผยแพร่การบูชาพระธรรมนะทําได้3อย่างศึกษาเผยแพร่ปฏิบัตินะศึกษาปฏิบัติเผยแพร่ในการเผยแพร่นั้นถ้าหากว่าเฮาอู้บ่จ้างอู้บ่ได้อู้บ่เป็นก็ไปทําหนังสือธรรมะนะถ้าหนังสือธรรมะนี่ขอแนะนําถ้าพิมพ์ก็ขอให้เป็นหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อเจ้าคุณพระประยุทธ์ประยุทธ์โตสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านมอวชิระเมธีนะเพราะว่าเปิ้นอยู่ในเปิ้นฮ้องว่าอยู่ในกระแสของของพุทธจริงหรือพุทธแท้ท่านเหนือนอกนั้นนี่กับบ่ฮู้หมูว่าจะเป็นแกนเป็นสารยังจะได้ประโยชน์บ่ได้ประโยชน์อย่างก่อเอ้นะแต่ถ้า3คนนี้รับรองนะ3รูปนี้รับรองดีหลวงพ่อปัญญาด้วยก็ได้หลวงพ่อปัญญานะถ้าภิกขุหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุหลวงพ่อ
พระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตแล้วก็ของท่านววชิระเมธีหรือท่านเจ้าคุณนะ3-4-5 รูปนี้เป็นประโยชน์นะอันนี้คือการบูชาพระธรรมนะบูชาพระธรรมการบูชาพระสงฆ์อย่างที่บอกท่านผู้ฟังบูชาพระสงฆ์นั้นอย่างแรกอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันยารักษาโรคนี่มันบ่ใช่แค่เอายามาตานนะ บ่ใช่แค่เอายามาตานแต่ไปดูถึงความเจ็บป่วยของเปิ้นส่งเปิ้นไปหาหมอนะดูแลเรื่องยุกยานะอย่างอาตมาภาพนี่ป่วย นะช่วงหลายเดือนก่อนเนี่ยช่วงมีนาเนาะมีนาเมษาเนี่ยหายไป2 เดือนนะบ่ได้จัดรายการ2 เดือนเพราะว่าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบไขมันในเส้นเลือดเยอะนะเลือดไปเลี้ยงสมองบ่ตันบ่ทําให้หลงลืมวูดนะวูบไปเลยนะหลงลืมไปเห็นหมดเห็นเสียงอันยังเป็นยังบ่ฮู้จนได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ในวันที่16นะมกราไปตรวจแต่ที่จริงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไปหลายโรงพยาบาลมากโรงพยาบาลแม่เมาะโรงพยาบาลลำปางโรงพยาบาลพิษณุโลกนะ3-4 ที่เนาะก็บอกหูชิงหูหาสักเตื้อไปแผ่วโรงพยาบาลสวนปรุงวะนะยังบอกหูเรื่องกับเตื้อนะยังบอกหูชิงหูหากับเตื้อนะแต่พอไปโรงพยาบาลประสาทหมอเปิ้นยับเอ็กซเรย์สมองปรากฏว่าโอ้สมองโวดูนี่เลือดมันไปเลี้ยงบ่ตันเนี่ยนะก็เลยให้ยามาไปสลายไขมันนะไปลดไขมันไปกระตุ้นเลือดไปอย่างยาหลายเม็ดเป็นปุ๊กท่านผู้ฟังก็ฉันมาตั้งแต่นั้นนะฉันมาตั้งแต่วันที่16อันเมษาฉันมาเรื่อยๆๆๆๆก็ดีขึ้นตามลำดับแต่เปิ้นก็นัดไปปะ3 เดือนเตื้อ 3 เดือนเตื้อนะอาทิตย์หนึ่งก็ส่งยามาเตื้ออาทิตย์หนึ่งก็ส่งยามาเตื้ออาก้ายานี่มันเป็นยานอกบัญชียาหลักส่งมาปุ๊บก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ300-400ประมาณนั้นนะส่งมาติดหนึ่งติดละครั้งก็4-32อ่ะปันสองเนาะเดือนหนึ่งเนี่ยนะประมาณนั้นมาเรื่อยกระชันมาแล้วก็ดีขึ้นจัดหนักแต่ละยาบ่ได้นับแถมกรรมหนึ่งวันที่หนึ่งตุลาวันที่หนึ่งตุลาก็จะไปปะหมอแถมกรรมหนึ่งละเป็นจะได้ไปมานะรักษาเป็นได้พ่องอาการดีขึ้นก็มีช่วงนี้นะหลงลืม นะหลงลืมได้หนึ่งอันนี้คือการอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ด้วยปัจจัย4บ่ใจกล้าเอายาไปฮื้อเปิ้นยาสามัญประจำบ้านนะมันเป็นมีประเลอะแล้วนะว่าก็ต้องมาพอเพะว่าเปิ่นเจ็บเป็นเย็นไข้อย่างเอาไปพอไปกอยไปส่งห้องยกห้องยาการรักษาพยาบาลอันนี้ได้ประโยชน์นะอันที่สองคือเกื้อกูลให้เปิ่นได้ศึกษาและได้ปฏิบัติธรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมนะอันสุดท้ายให้เปิ่นได้ศึกษาธรรมแล้วก็ได้เผยแผ่ธรรมนี่คือการบูชาพระรัตนตรัยที่เปิ่นฮ้องว่าบูชาพระรัตนตรัยอย่างสูงสุดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างสูงสุดแหมอันนึงคือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ทำหน้าที่ของเขาหน้าที่ของความเป็นพลเมืองใครมีหน้าที่อย่างกระยะอันนั้นเป็นนักเฮียนก็เฮียนหนังสือนะเป็นข้าราชการก็ตั้งใจทำงานตั้งตนไว้ชอบแบบทุจริตคดโกงนักการเมืองข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำก็จะต้องอยู่ในศีลกินในธรรมเป็นพ่อค้าแม่ขายก็บ่เอาเปรียบลูกค้านักล้ำไปนะบ่เอากำไรเกินควรบ่เอาของบ่ดีมาขายอย่างนี้เป็นต้นเนาะเป็นเกษตรกรก็ผลิตของกินยังมีคุณภาพจะไปใส่ยุกใส่ยานักล้ำไปว่าจะฉีดยาโพดพดเอามาเฮือกันกินนี่ก็โอ้แย่เนาะเอาถ้าบ่ใส่ซ้ำดีนะฮะอย่างที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์เนี่ยบัดเดียวนี้บัดแตงครับทั่วนั้นกำลังออกงามขนาดท่านผู้ฟังนะนักหนาจารีวันหนึ่งนี่ออกเยอะนะฮะเอาไปแจกพ่องเอาไปขายพ่องเอาไปเฮือกันบัดได้พ่องก็มีนะอันปลอดสารพิษนะอย่างเงี้ยนะฮะนี่คื
เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติกฎระเบียบกติกาต่างๆที่เปิ้นตั้งไว้ที่เปิ้นมีไว้ก็ปฏิบัตินะแต่ถ้ามันเลยยุคเลยสมัยบ่เหมาะสมกับปากันแก้มันแก้ได้หรอของโมเนี้ยท่านผู้ฟังเป็นของที่คนคิดขึ้นรัฐธรรมนูญก็เหมือนกันแก้ได้นะฮะเพราะว่าสสสวนี่เพิ่นมีหน้าที่ในการออกกฎหมายในการแก้โมนี้เป็นตัวแทนของเขาไปแก้นะแต่มันนั่นคือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนคนรุ่นหลังทำตัวตนทำตัวเองให้เป็นไอดอลเป็นไอดอลเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามได้ปฏิบัติตัวนะบ่แจ้ว่าญาติตัวบดีพดักจะให้เพิ่นไปตัวเองได้นะนะเนี่ยต้องเป็นแบบเป็นอย่างเวลาโอ้ถึงปุ๊บก็คนนี้นะเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนี้คนนี้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนี้นะคืออนุชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้หันเป็นแบบอย่างที่ดีแต่มันนั่นคือป้องกันภัยในอบายภูมิท่านผู้ฟังการตั้งตนไว้ชอบนี่นะอานิสงส์ของมันคือการป้องกันในอบายภูมิแน่นอนว่าถ้าเราอัตตะสัมมาปานิธิคือการตั้งตนไว้ชอบห้อมไปทุกขติวินิบาตนรกแน่นอนอบายภูมิเนี่ยก็คือภูมิต่ำกว่ามนุษย์มีอย่างพ้องอ่ะสัตว์เดรัจฉานเปรตสัมภเวสีต่างๆแล้วก็มีมอนหกจันต่างๆขุมต่างๆอันนี้ห้อมใกล้บกายมันละเพราะว่าเขามีอัตตะสัมมาปานิธิตั้งตนไว้ชอบมันจะเป็นภูมิคุ้มกันเมื่อเราลงไปต่ำนะแห่มันหนึ่งคือมีแก่นคนสามารถตักตวงประโยชน์จากชีวิตนี้ได้เต็มที่เป็นคนมีแก่นนะอย่างไม้นี่ก็ท่านผู้ฟังไม้มีแก่นนี่เป็นไม้ที่ผู้คนต้องการเอามาสร้างเอามาแปลงอย่างต่างๆแปลงบ้านแปลงจองแปลงเครื่องใช้ไม้สอยอันแต่งเฟอร์นิเจอร์อย่างต่างๆเนี่ยไม้มีแก่นไม้ซักไม้แดงไม้ดูโมนี่นะเป็นที่ต้องการไทยก็ใครได้เฮาก็เป็นคนมีแก่นเพราะว่าเฮาปฏิบัติตามอัตตะสัมมาปานิธิการตั้งตนไว้ชอบเป็นคนที่นักแน่นมั่นคงมีแก่นมีสารนะแฮมอันหนึ่งคือได้รับสมบัติทั้ง3โดยง่ายก็คือมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติเนี่ยความดีความงามอันไหนคุณประโยชน์อันใดที่พึงมีพึงได้มันก็จะมีจะมาหมดถ้าเราอัตตะสมาปานิธิตั้งตนไว้ชอบนะมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติสมบัติของสวรรค์ชั้นฟ้าก็หมายความว่าได้ไปเกิดเป็นเทวดาได้เหล่านี้ง่ายขึ้นได้ไปเกิดเป็นเทวดาง่ายนิพพานสมบัติได้เข้าถึงนิพพานได้โดยง่ายบ่ยากอย่างเลยในการเข้าถึงนิพพานนะอันนี้คืออานิสงส์ของการตั้งตนไว้ชอบนะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรายการรับฟังรายการธรรมภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพระสาธิตธีระปัญโยพร้อมในการสถาบันธรรมภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดและออกอากาศผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของทางวัดฝ่ายหินซึ่งเป็นไลฟ์สดแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินรวมไปจนถึงเป็นเทพเอาไปออกอากาศนะผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโย Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็ในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตน์ซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งหรือว่าแชร์ให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันด้วยรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารท่านผู้ฟังใน2ช่วงเวลาคือ4จนถึง5เป็นช่วงแรกช่วงที่2คือ5
ไปจนถึง6 โมงขออภัยท่านผู้ฟัง6 โมงถึง 7 โมงเป็นช่วงที่สองเพราะว่าตี 5 ถึง 6 โมงนั้นเป็นการยั่งสวดเจริญภาวนาสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะเฮ้อจิตเฮ้อใจมันสุขมันสงบกันไปนะในช่วงที่สองของรายการท่านผู้ฟังขอทบทวนกันแถมน้อยหนึ่งอูเรื่องของอัตตะสัมมาปณิทิจะการตั้งตนชอบนะต้องตั้งตนกายใจในทางถูกเร่งฝังปลูกตนไว้ให้ถูกหลักเมื่อตัวตนยังมีเป็นที่รักควรพิทักษ์ให้งามตามเวลานะอันนี้คือตั้งตนชอบนะอันมันบอกว่ามารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่นพึงทำเหตุนั้นให้ไม่ได้แต่จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบแล้วพึงทำเขาให้ประโยชน์ให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้นะอันนี้คืออัตตะสัมมาปณิธิตอนนี้ท่านผู้ฟังเฮาอู้เอ่ยกันถึงเรื่องของการตั้งตนไว้ชอบหรืออัตตาสัมมาปณิธิจะอู้เอ่ยกันถึงตั้งตนโดยการตั้งเป้าหมายของชีวิต3 ขั้นขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงสุดอู้เอ่ยกันถึงเรื่องของวิธีการทักษาเป้าหมายชีวิตไว้ให้มันคงซึ่งมีอยู่5 ประการที่เปิดห้องว่าสาธารณธรรม5 ประการนะอันแรกคือฝึกให้เป็นคนมีศรัทธาอันที่2เนี่ยคือฝึกให้เป็นคนมีศีลอันที่3นี่คือฝึกให้เป็นคนที่มีความหูอันที่4ฝึกให้เป็นคนที่มีจาคะอันที่5คือฝึกสมาธิภาวนาฝึกให้เป็นคนมีศรัทธาฝึกให้เป็นคนมีศีลฝึกให้เป็นคนมีความหูฝึกให้เป็นคนมีจาคะแล้วก็ฝึกให้มีภาวนาแล้วก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องอานิสงส์ของการตั้งตนไว้ชอบซึ่งมีอยู่10 ประการไม่ว่าจะเป็นสามารถเปิ่งตัวเก่าได้อันที่1อันที่2คือบ่ประมาทอันที่3คือเตรียมพร้อมไว้ดีแล้วก่อนตายอันที่4คือมีความสวัสดีในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออันที่5นี่คือปูชาพระรัตนตรัยอย่างสูงสุดอันที่6นี่เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติอันที่7นี่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนคนรุ่นหลังนะอันที่8นี่ป้องกันภัยในอบายภูมิอันที่9นี่มีเป็นคนที่มีแก่นมีสารอันที่10เนี่ยได้รับสมบัติทั้ง3คือมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติท่านผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายของรายการตอนนี้นะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะโทรเข้ามาเลยเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะใครจะโทรเข้ามาถามคำถามเกี่ยวกับที่ได้อู้ได้เอ่ยไปหรือว่าคำถามอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาให้กำลังใจกันก็ได้นะฟังอยู่เน้อพระอาจารย์เน้อที่หันที่นี่นะสัญญาณชัดเจนดีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรไม่สาเจ้าเรียนพระอาจารย์มีแม่จันเรียนใสบันเรียงประการเจ้าสันปะตองเจียงใหม่เนาะแม่นอสาธุยอมแม่สัญญาณวันนี้เป็นอย่างไรพ่องชัดเจนดีโอ้ยหูได้สีหน้านี่ก็ตึงอยู่สวรรค์มึงคนแล้วนะแม่นละมันตึงเหมือนยงยะยงมันสุขมันสำราญใจถ้ามีสีหน้านี่นะเนาะเจ้าเจ้ามาก็ฟังธรรมะเฮ้ยเมื่อวันก็ฟังข่าวฟังเพลงไปเออเป็นสลับเวลากันไปอย่างกันไปตึงเวลาก็มาฟังธรรมนี่เนาะแรงนะ3 โมงก็ฟังทำแถมถึง5 โมง 6 โมงวะนะอย่างเงี้ยมันเป็นนั่นพี่น้องว่าเป็นธรรมโอสถนะเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่ใจหรอสวรรค์มึงคนแท้ๆโอ้อนุโมทนาบุญเน้อแม่เน้อเจ้าอันโอนเงินไปแล้วเน้อโอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะแม่เน้อเจ้ามันนั่นเงินเดือนคนเท่าเดือน700นี่แม่ทำบุญโมดอ่ะเป็นก้านเน็ตสถานีวิทยุ500แล้วก็ทำบุญขยายท่าน350แม่จะทำไปทุกๆเดือนเน้อโอ้สาธุอนุโมทนาบุญแม่จันเรือนใสน่า
สาธุอนุโมทนาบุญสายแรกโทรมาจากสันปะตองเจียงใหม่นะแม่จันเรือนใสโทรเข้ามาร่วมอู่ร่วมเอ่ยกันแล้วบอกว่าโอ้กายานี่พันยมแม่ถวายพระอาจารย์เนอนะต้องอนุโมทนาบุญตวยเนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรสาธุพระอาจารย์ครับสาธุคนยอมแนะนำตัวน้อยโอ้วินมาใส่เล็กแล้วเปาเด้อโอ้สาธุเปาวินเวียงป่าเป้าเชียงไฮนะป้อน้อฟังอยู่เต้โอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีกว่าป้อชัดเจนดีบรรยายไปบรรยายได้ม่วนดีเนาะเขาอกเข้าใจดีเนาะป้อเนาะนะสุขันนันอ่ะโอ้อนุโมทนาบุญได้ฟังแล้วจื่นใจป้อนะครับสาธุกับป้อวินเนาะไว้สาครับสาธุป้อวินนะอยู่สันอันอยู่เวียงป่าเป้าเชียงไฮโทรเข้ามาให้กำลังใจบอกว่าธรรมะวันนี้เด็ดนะฟังแล้วจื่นใจม่วนอกม่วนใจต้องอนุโมทนาบุญไปเนาะพอดีมีสายเข้ามาเดมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรไปใช้ช่องอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่อยู่บ้านบวกอำเภอลี่เจ้าแม่หลงบ้านบวกนอจ้าจ้าโซสาธุอำเภอลี่จังหวัดลำปูนนะสัญญาณเป็นใดพ่องแม่ชัดเจนเนาะโอ้สัญญาณชัดเจนเจ้าโอ้ธรรมะวันนี้เราเปลี่ยนใดพ่องฟังดีแล้วอาจจะหยุดดีเช็ดฟังทุกวันใช่โอ้ม่อนอกม่อนใจไปตัวเนาะแม่เนาะใจยังแต่สบายใจตัวนะฟังหลายอย่างโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่หลงเนอะดาวสาธุเจริญพรสาธุนะแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาอู้มาเอ่ยมาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันต้องอนุโมทนามาชื่นชมกันนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรสวัสดีครับท่านอาจารย์สาธุยมป้าแนะนำตัวน้อยพ่อบุญทางบ้านปู่หนองเวียงป่าเป้าเชียงรายครับโอ้สาธุที่จริงจำได้กะแต่ใครเฮือแนะนำตัว สัญญาณเป็นได้พ่องป้อวันนี้สัญญาณชัดเจนดีครับโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมฟังธรรมะแล้วเป็นได้พ่องบุญไหวนอกเพราะนั้นเวลาก็เหลือน้อยลงน้อยลงเนาะแม่นละ เหมือนเฮาจุดเตียนเนี่ยกะมันไม่ไปเนาะป้อเนาะชีวิตคนเฮาเป็นอย่างนั้นเอาบุญไว้เป็นที่ตั้งเนาะป้อเนาะทำความดีมีขายเนาะหาเองเนาะอยากได้ต้องทำเองอีหลอเพิ่นว่าอย่างนั้นสาธุอนุโมทนาแต่เขาจะเอาเนาะอันเนี้ยมันอยู่ที่ประเด็นเนี่ยจะทำบ่ทำก็อยู่ที่เนี้ยเนาะครับต้องอนุโมทนาบุญกับป้อเนาะครับกราบไหว้สาครับสาธุนะโยมป้าบุญธรรมนะดันเจียงไฮนะได้โทรเข้ามาร่วมบูรณ์เอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกราบไหว้สาพระอาจารย์อ๋อสาธุป้าบุญมีเนาะสาธุยมป้าบุญมีนะบ้านมุ้งสารสาธุสัญญาณเป็นยังไงพ่องป้าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีท่านโอ้ฟังแล้วม่อนอกม่อนใจก็ป้าวันนี้โอ้ฟังแล้วม่อนอกม่อนใจมีเรื่องสนใจดีท่านโอ้อนุโมทนาบุญนะป้าบุญมีเนาะที่ติดตามและฟังกันนะนะท่านหวังท่านนี่แจ้งอ่ะโอ้สาธุช่วงนี้ได้ขายครัวขายของพ่องกอโอ้ช่วงนี้ปิดหมดเอาเศรษฐกิจมันดีตัวแท้นะโควิดระบาดขายครัวแล้วพลาดเออจะต้องเป็นแฮมโอ้เสียดายนะป่ะเนาะนะอดเอาป่ะอดเอาเดี๋ยวสักกรรมมันก็ดีขึ้นป่ะนะสาธุเนอะป่ะเนอะครับผู้กำลังใจท่านเด้อสาธุได้กำลังใจจัดนักป้อบุญมีสาธุอนุโมทนาบุญนะยมป้อบุญมีโทรมาจากเชียงใหม่มาอู้มาเอ่ยมาอวยพรอวยชัยให้กันก็ปั้นขายครัวอยู่ลูกที่น้ำตกแม่กลางนะก็เลย
ผู้เอ่ยกันว่าเป็นยังไงไปมาโอ้เปิ้นยุดเปิ้นยุดติอันนี้ต้องอันอดเอาเนาะเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งมันถึงผ่านไปนะพอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรไว้สาเจ้าอาจารย์เจ้าสาธุอันคุณโยมโทรมาจากต่างใดอันเมลี่นะเจ้าเมลี่ว่าโทษนะเจ้าสาธุห้อยโทษบันห้องละปูนนอสาธุมาอยู่นะเจ้าสัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้ชัดเจนดีเนาะรายการอาจารย์นี่โอ้ได้กระตีรายงานได้ม่วนอกม่วนใจเนาะรายงานฟังแล้วชื่นใจใจได้ด้วยเนอะต้องติดตามรับฟังติดตามรับฟังตลอดต่อไปเนอะโควิดเดียวมันไปไหนก็แค่ได้ได้อาจารย์ได้แม่นละต้องอยู่กับบ้านกับบ้านแค่นี้เองก็กินข้าวกินมันอย่างกันได้อยู่อาจารย์เออพอได้เนาะพอได้แม่ห่างเขาในทีวีนี่โตโอ้โหใจแท้แม่นละเปิ่นลำบากก็กายตายห้องนี่บ่ซื้อเด้อเออตายข้างถนนกว่ามีนะอืมมันลำบากเนาะกินผักกินไม้กินหยังก็ได้อยู่พี่จ้ะแม่นบ้านเฮานี่อยู่ใกล้ป่าใกล้ดอยเนาะตอนนี้หนาวมันป่าหาตื้อเด้อเจ้าแม่นถ้าเป็นดีนะเจ้ากำลังใจนะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเนอะไปฝากนะเจ้าสาธุสายจากละปูนนะโทรเข้ามารุมอู่รุมเอ่ยกันเรียนเชิญเจริญพรนะครับผู้ฟังเนอะเหลือเวลาแห่งประมาณ15นาทีที่เบอร์0641254122 0641254122เฮาจะยั้งประมาณประมาณ 6:55 ท่านผู้ฟังพอมีเวลาอยู่เนอะสัก15นาทีวันนี้มีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าใดของเจริญพรเจ้าแกไม่สาเจ้าทางทางแกนแม่จุกเกี้ยวพระศิลาพรสิเตี้ยพระนุ่งละปุนเด้อเอาฟังธรรมะมาเจ้านี่โอ้เข้าใจดีเด้อเจ้าโอ้สาธุฟังขึ้น 98.75 ว่าด้วยสองทางเนี่ยชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญถึงมันจะเป็นโควิดก็ทำแม่เขาบอกวิดเด้อเจ้ามาตลอดมีมาตลอดได้ฟังตลอดสาธุเจ้าสาธุแม่สุกแก้วนะบ้านสีเตี้ยบ้านห้องศิลาพรโทรเข้ามาร่วมอรุมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเนอมีแหมหลายสายที่เบอร์0641254122สายที่โทรเข้ามาแล้วลุดไปก็โทรเข้ามาใหม่เนอพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรพระเจ้าพระจอมสาธุยมแม่โทรมาจากตังไดโอ้พระเจ้าต้องโทรไปวางไม่ถึงกองเจ้าสาธุยมแม่อะยังเอ้ยไม่ถึงกองเจ้าสาธุที่จริงจำเสียงได้ค่อยฮือแนะนำตัว แม่จันฟองบ้านน้ำต้นแม่วางเชียงใหม่นะสัญญาณเป็นอย่างไรพ่องยมแม่วันนี้โอ้จักเป็นเลยเจ้าโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมธรรมะรู้เป็นได้พ่องโอ้ฟังได้คติสอนใจดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนอแม่เนอสาธุสาธุนะสาธุอนุโมทนาบุญตัวนะต่างแม่วางก็โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันต่างพี่น้องลำปูนพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องเชียงรายพี่น้องลำปางพี่น้องแปะพี่น้องพะเยาที่ไหนตั้งใดได้ยินเสียงเนาะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมโอร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์0641254122โทรมาให้กำลังใจก็ได้พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรโอ้สาธุจอมตองเชียงใหม่เนาะแม่นอโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนโอ้อนุโมทนาบุญเนอะแม่ดูทีวีเล่นแม่น้องบอกลาสักการะเป็นโอ้มันนั้นฮดโหใจเนาะเจ้าแม่ดูทีวีที่กรุงเทพเนี่ยมาตายเนี่ยเนาะแม่นละมันติดเชื้อกันหมื่นปลายตายกันร้อยกว่าคนนะอืมนั่นก็การใช่จ้ะแต่บ้านเฮาก็พออยู่ได้เนาะบ้านเฮาพออยู่ได้อืมแต่ว่าสนาละใช่จ้ะแม่นละแม่นละเจ้าพระสาเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเนอสาธุนายโยมแม่จากบนดอยจอมตองเชียงใหม่นะฮะก็มันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปท่านผู้ฟังเมื่อมันสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เขาก็ต้องทำใจอยู่กับมันให้ได้เนาะ
นะพออันจะไปฟังหดหูท้อถอยเตื้อเขาก็มีกำลังใจลุกขึ้นสู้นะต่อสู้กันต่อไปพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าจะปักทางเครื่องเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญถ้าเจ้าถามหน่อยช่วงแรกที่ท่านบอกว่าบุญกิริยาที่ว่าคือจริงๆที่ว่าใครทำบุญคนนั้นก็ได้นะเจ้าแต่ทีนี้ในกรณีที่ว่าบุญกิริยาถ้าเขาว่าอย่างนั้นเขาอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าเขาเหมือนกับว่าเขาแบ่งบุญนี่เนาะบุญเท่าเปิ้ลเนี่ยบุญเท่าเปิ้ลเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันก่อนเจ้าก็ว่าจะใดอ๋อเดี๋ยวติดตามรับฟังทางรายการเนอะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาเป็นคำถามที่ดีท่านผู้ฟังมันมีอันหนึ่งคือเปิดโอกาสให้คนอื่นทำบุญนะบัดเจ้าว่าอุทิศบุญนะนะฮะเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นทำบุญเป็นน้องกับปัจจานุโมทนาใหม่อย่างคนอย่างเราทำเนี่ยถ้าจะให้คนอื่นได้นี่นะอันแรกต้องเอาไปบอกเปิ้ลอันแม่ทำบุญอันนี้เนอะอันตีเนี่ยบุญอันนี้นะน้องเนี่ยบุญอันนี้นะเปิ้ลได้ยินได้ฟังปุ๊บเปิ้ลก็ได้บุญเปิ้ลอนุโมทนาบุญด้วยแต่ทำแทนกันบ่ได้ท่านผู้ฟังเหมือนข้าวเนี่ยใครกินคนนั้นอิ่มนะอันนี้ถ้าจะให้เปิ้ลได้ต้องให้เปิ้ลอนุโมทนายินดีพอใจตัวเฮาหรือมีส่วนร่วมในการทำบุญกับเฮาเช่นขับรถไปส่งไปวัดเนี่ยกับข้าวคือเฮาเนี่ยกับข้าวตัวเฮาเนี่ยกับกินตัวเฮาเอาไปให้ทุกเจ้าพระสงฆ์ได้ฉันอย่างเงี้ยมันก็จะได้บุญอย่างนี้เนาะนะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอาจารย์จ้าอาจารย์ไม่อุ้ยอิ่มอยู่แม่ตาเสมอฟังท่านช่วงแรกก็ม่วนสบายใจฟังแล้วม่วนนะยังแม่นอกเจ้ามันยายเรื่องธรรมะไม่เข้าใจดีโอ้ม่วนโอ้อนุโมทนาบุญติดตามรับฟังต่อไปนะแม่เนอแม่อุ้ยก็มีอยู่เนอร์อย่างอันนะโอ้ไม่อุ้ยเป็นคนใจกว้างเนอร์โอ้อนุโมทนาเนี่ยของดีของดีอยู่นี่สาธุกำลังใจท่านนะเจ้าสาธุได้กำลังใจจัดนกนะแม่อุ้ยจากเสมิงโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรณที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรเจ้าวันสาจ้าสาตุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่นวลหยอดปังปังอยู่ปางกับแพงหินเพชรกระเด็ดเจ้าอันอยู่อำเภออย่างก็อำเภอดอยสะเก็ดเจ้าเทพสะเด็ดนี่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะเจ้าเป็นบนดอยเนอะเป็นฟาร์มเมียงโอ้สาธุสาธุนาอยู่ม่วนนั่นแหละบ้านบนดอยม่วนเจ้าโอ้อนุโมทนาอันฟังแล้วม่วนใจเนาะแม่นอจ้าฝนประตกถึงวันเจ้าโอ้ทั้งปุ้นนะเจ้าเออบนดอยเป็นกาแฟเป็นเมียงอยากจะทำโอ้อนุโมทนาแต่ถ้าจะอยู่ม่วนนะทั้งนั้นนะเนาะนะเย็นดีจ้าโอ้สบายใจสบายใจอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะจ้าวัยจ๋าจ้าสาธุยอมแม่บ้านอยู่บนดอยนะป่าเมียงพุ่นนะดอยสะเก็ดพุ่นอ่ะนะต่างงานกาแฟก็มีโลกอันอย่างก็ที่ต้นปลูกกันมะเขือเครือเนาะถ้าจะลำกันถ้ามาพัดมาคั่วนะม่วนกันนะฮะเอาเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสวัสดีราชการครับสาธุอันคนโยมแนะนำตัวน้อยนางคมปีใจครับบ้านนาแก้วตนตุ้งตำบลนาซีตำบลนักแก้วอำเภอคาจังหวัดลำปางค่ะโอ้พี่น้องลำปางเกาะคาเฮาน้อครับผมสาธุสัญญาณเป็นได้พ้องดีชัดเจนดีครับโอ้อนุโมทนาบุญกับพี่น้องลำปางเกาะคาน้อครับผมฟังม่วนค่ะได้สาระปัญหาโอ้สุดยอดสาธุยังได้กระติดตามรับฟังกันต่อไปเน้อคุณโยมเน้อครับสาธุอนุโมทนาบุญนะพี่น้องตังเกาะคาลำปางโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันอย่างอี้กับท่านผู้ฟัง
ที่ไหนตั้งใดติ่มได้โทรเนอะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เลยแฮมสิบนาทีท่านผู้ฟังได้แฮมหลายสายนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรพระเจ้าค่ะสาธุนะอันมาต้องแนะนำตัวเนาะมันต้องแนะนำละสาธุอันสัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าชัดเจนทีเจ้าท่านโอ้คำสั่งคำสอนครับคำติดเตือนสติแม่เขานี่ตัดแต่เจ้าโอ้อนุโมทนาบุญนะโยมแม่เนอะเจ้าสาธุตัวเนอะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญน่าได้แน่นอนอดทนสักน้อยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่นะโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ที่โทรเข้ามาแล้วก็ลุดไปขออภัยท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนอะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรจะแห่งดวงเนอะพ่อชิปโอ้สาธุเจริญพรอันสัญญาณชัดเจนนี่นอป้อนอครับผมชัดเจนดีโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมป้อที่ติดตามรับฟังเนอะครับผมรับฟังตลอดโอ้ชื่นใจป้อชื่นใจอนุโมทนาสาธุเจริญพรโยมป่อจากห่างดงโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามากำลังใจกันแถมต้องอนุโมทนาบุญที่ตามรับฟังกันอยู่ตลอด มีน้องเมืองน่าน เรียนเชิญเจริญพรเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยอมแม่โทรมาจากตั้งใดเวียงหนองล่องละปูนเนาะแม่เนาะสัญญาณเป็นได้พ่องยอมแม่วันนี้โอ้ฟังธรรมะม่วนเนาะม่วนใจเนาะแม่เนาะชื่นอกเย็นใจนะเนาะต้องอนุโมทนาบุญกับยอมแม่ที่ติดตามรับฟังเนาะได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุนายโยมแม่โทรมาจากเวียงหนองล่องละปูนโทรมาเฮือกำลังใจกันตัวอันเนี้ยเป็นนั่นความสุขความดีความงามของสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังหน่อยเลยเวลาประมาณสัก 5-6 นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าเจ้าสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยนะครับมั่งฐานละคนสายพลีเจ้าโอ้สาธุมึงหลับปูนความตั้งวันเนอะเพื่อแรงใจตั้งวันนะจ๊ะโอ้อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะได้กำลังใจจัดหนักโยมแม่จ้าฟังแล้วหมกมุ่นจ้าเย็นใจจ้าจุ่มอกเย็นใจเนาะนะจ้าสาธุโยมแม่จากละปูนเมืองลี้โทรเข้ามานะม่วนใจแต่ฟังรายการธรรมะนี่นะต้องอนุโมทนาบุญตัวเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122นะเบอร์0641254122แฮมประมาณสัก5นาทีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาร่วมโอร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไม่สาครับค่ะมาจังครับอ๋อสาธุเมืองน่านมาแล้วนะครับเย็นดีครับวันนี้เนาะโอ้ก็มีสาระประโยชน์ดีฟังเข้าใจง่ายนี่ครับโอ้อนุโมทนาบุญเมืองน่านฝนตกนักก็ป้อวันนี้ฝนบ่ตกครับโอ้นะก้อยๆมาก้อยๆไปนะป้อนอฝนนี่นะครับกระโชว่าท่านพระอาจารย์จะได้ฝนทิพย์ครับที่ว่าฝนนี่แหละเพราะว่าอันเปิ้นมีโทรมาหลายสายโยมป้อต้องขออภัยเนาะนะครับ
ก็ได้ฟังเสียงบริอู้ไอ้แกก็อุ้ยท่านคิดหอดหนุนรูดตลอดเอาละได้ปะได้พบกันแล้วต้องอนุโมทนาบุญนะป้อนเออใจมันใกล้นอกใจมันไปถึงกันแล้วครับแม่นละแม่นละใจมันจ้อมกันป้อนะสาธุนะป้อนเออครับขอใจท่านพระอาจารย์ขออยู่ดีพี่จุ๊กอัญมณีเนี่ยเป็นลมโพดไซต์ต่อไปครับสาธุโยมป้าอนุโมทนานะสายจากเมืองน่านนะโทรเข้ามานึกว่าจะมามาเหี้ยแล้วเอ็นะเมืองน่านนะโทรเข้ามาร่วมโอ้ร่วมเอ๋ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันอันพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งนะเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเอาสายลุดไปท่านผู้ฟังโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเจริญพรไปจ้าเจ้าสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ต้องท้องวันต้องร้อนเจ๋หงน้ำฟางสาธุนะใครเฮือแนะนำตัวฟังโยหลายกันเลยโตโอ้สาธุสัญญาณสัญญาณเป็นได้พ้องแม่สัญญาณวันนี้ชัดเจนดีเนาะว้าวศาสนาเขานับถือไม่นับถือไอ้ใครไอ้คือฉันมันย่อมขนาดชาติพ่ออย่างนี้หนูน้อยมันจะเอาที่ไหนมาเฮือสักชิดนี่เนาะน่ะน่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแต่ของแท้รู้เนาะน่ะโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่เนอะเออแม่ขอถามว่าที่ว่าที่ขนาดวันแต่ท่านที่ร่วมกันก็ว่าวันน่ะวันละวันละติดวันละหมื่นตายตายวันละร้อยโอ้ยเขาเจ็บยังอ่ะเท่าเลยอินโนนอนแม่นนะกะคนที่อยู่ตังอันกรุงเทพกรุงไทยนะแม่เนาะนะกะเขามากกับนี้จริงเหรอแม่นละแต่ว่าเดี๋ยวคงดีขึ้นยอมแม่ตอนนี้กะหลายหลายส่วนช่วยกันเร่งการรักษากันยังดูแลกันเนาะนะเดี๋ยวมันต้องผ่านไปเนาะฟังธรรมะธรรมโอทุกวันนะชื่นใจเนาะฟังธรรมแล้วเนาะทำให้ใจสงบได้นักเลยทีเดียวนะฮะต้องอนุโมทนาบุญนะแม่เนาะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนาะสาธุนะโยมแม่จากนั้นแจ้งห่มนะบ้านปงดอนได้โทรเข้ามาร่มอุ่มเอ่ยกันชื่นใจนะนะโทรเข้ามาเนี่ยนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ้องเจริญพรครับพระสารเจ้านะตาเจ้าอ๋อสาธุมาสุดท้ายสายสุดท้ายพอดีโยมแม่นะเจ้าไม่คำนวณเจ้าคำเจ้าโอ้เมืองปานลำปางนะเจ้าอันสัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่เนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้ต้องก็ชัดเจนดีธรรมะจื่นใจเนาะแม่เนาะนะเกิดต้องเจียนใจไหมว่าถ้าว่ามีผู้บ้าอาจารย์มาแต่กูมาบรรยายอย่างอีนี่พระพุทธศาสนาจะเป็นยังไงกับต้องโหน่ะแม่นละพระสงฆ์นี่เป็นผู้เผยแพร่หรอกนะเจ้ามันหาได้ยากแม่ก็เท่ามานี่แม่กับได้ก็ได้เคยได้ยินอ่ะเนี่ยได้บ่เคยได้ยินก็ได้ยินเนาะแม่เนาะนะเจ้าก็เลยเคยได้บรรยายมาเดียวนี่ว่าโอ้อนุโมทนาบุญติดตามรับฟังต่อไปแม่มีแถมหลายตอนเอาเป็นนั้นเอามาเป็นหน้าบุญแม่เนาะที่ได้มาพระมาปกนี่แม่ละจึงได้โอ้โอ้ต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะเจ้าสาธุได้กับเป็นกำลังใจเนอะได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาบุญนะสาธุกับไม่สาเจ้าสาธุนะเอาละท่านผู้ฟังหมดเวลางดทับสายไว้แต่เพียงเท่านี้ต้องอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงกราบอนุโมทนาบุญครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงต้องขออภัยขอสุมาเนอร์กับท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบัดติดอันอังการหน้าโทรเข้ามาใหม่เนาะวันนี้รายการหมดเวลาแล้วต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่าน
ตลอดกาลเป็นนิทเทินเจริญพร